และนี่คือใช้จอยคอนของ Nintendo Switch เป็น Full Body Trackerสวัสดีครับผมพ่อค้ากล่องจาก Channel Card Box Gaming ครับอย่างที่เห็นตอนต้นของคลิปนะครับที่ผมได้ใช้จอยคอนโทรลเลอร์ของ Nintendo Switch เนี่ยมาทำเป็นแทร็กเกอร์ของ VR สิ่งที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกเลยก็คือจอยคอนของ Nintendo Switch ทั้งหมด 5-6 ตัวสิ่งที่ต้องเตรียมถัดมานะครับนั่นก็คือ Bluetooth Adapter ถ้าหากว่าคอมของคุณเป็นโน้ตบุ๊กไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันมีตัวบลูทูธอยู่แล้วในส่วนของโปรแกรมก็จะมี Salam VR Server และ Salam VR Wrangler ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปข้างล่างนะครับและสุดท้ายคือโปรแกรม OVR Advanced Setting สามารถดาวน์โหลดใน Steam ได้เลยครับตอนนี้เราจะมาอยู่ในที่หน้าจอของ Salam VR Installer ตรงนี้นะฮะให้เราไปอยู่ดูตรงที่ Salam VR Installer ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ไปที่ Windows ตรงบรรทัดนี้เลยกดคลิกปุ๊บแล้วก็มันก็ทำการดาวน์โหลดตัวนี้ออกมานะฮะจากนั้นเรากดคลิกเพื่อทำการติดตั้งมันจะขึ้นถามว่ามันจะปก Windows นี่กำลังถูกปกป้องอยู่ก็ไม่ต้องอะไรมากครับกด Run Anyway ไปเลยนะฮะมันจะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะฮะคือผมน่ะได้ลงไปก่อนหน้านั้นแล้วมันจะถามว่าให้เราอัปเดตหรือว่า Repair นะฮะก็ผมก็อัปเดตไปเลยแล้วกันกด Next ถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะโอเค next แล้วก็ไม่ต้องติ๊กถูตรงนี้นะฮะกด close ได้เลยซึ่งตอนนี้ก็จะได้ตัว Salam VR Server ตรงนี้พร้อมใช้งานแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่หน้าจอของ Salam VR Wrangler ให้เรามาที่ตรงข้างล่างนี้ครับให้ดาวน์โหลดตรงนี้เลยบรรทัดที่2ดาวน์โหลด Salam VR Wrangler กดตรงนี้ได้เลยครับแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเราก็นำไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปได้เลยครับสำหรับ PC นะครับผมก็อย่าลืมเสียบบลูทูธอะแดปเตอร์ก่อนนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อจอยเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะฮะทำยังไงก็คือไปที่ตรง start นะฮะกดที่ปุ่ม start แล้วจากนั้นไปที่ปุ่มรูปเฟืองกดที่ setting แล้วจะขึ้นตรงนี้นะฮะให้ไปที่คำว่า devices ตรงนี้เมื่ออยู่ในหน้าจอ bluetooth and other devices ตรงนี้นะฮะให้ทำการ remove device อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้อย่างเช่นจอยนี่คือจอย play 4ของผมที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านั้นนะฮะ remove ออกไป yesดีมูฟไป yes โอเคฮะตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่า Bluetooth เนี่ยมันจะรองรับทั้งหมดแค่เพียง7 device สูงสุดนะฮะขั้นตอนถัดมานะฮะก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำยังไงก็ให้เอาจอยเนี่ยกดปุ่มระหว่าง SL กับ SR ตรงนี้นะฮะกดปุ่มนี้ค้างไว้โชว์ฮะแล้วตรงนี้ปุ่มจะก็เดินไหลไปซ้ายขวาอย่างนี้นะแล้วจากนั้นให้ไปที่ปุ่มแอดบลูทูธกดข้างบนสุดเลยบลูทูธจากนั้นรอสักครู่นะฮะตอนนี้มันจะเห็นจอยคอนด้านขวาละตัว R นี่คือด้านขวานะฮะกดคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บรอสักครู่ตอนนี้จอยก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมี notification เด้งขึ้นมาว่าตอนนี้จอยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอสักครู่นะตอนนี้เด้งขึ้นมาละนะฮะจอยอื่นทำยังไงทำเหมือนกันเลยครับผมมาดูกันจอยที่เป็นทางด้านซ้ายมือนะฮะก็ทำเช่นกันครับผมกดปุ่มนี้ค้างไว้ปุ่มข้างนี้ค้างไว้แล้วจากนั้นรอให้ไฟไหลไปมาแล้วจากนั้นกดที่ add bluetooth ตรงนี้แล้วจากนั้นก็กดข้างบนมันจะเห็นตรงนี้เป็นคำว่าจอยคน L นี่คือแปลว่าด้านซ้ายนะฮะ left กดลงไปรอสักครู่ทีนี้มันก็จะมองเห็นละแล้วก็จะรอ notification เด้งขึ้นมารอสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้จอยคอนด้านซ้ายก็ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตนะฮะตอนนี้คือด้านปุ่มตรงกลางระหว่างนี้จะมีไฟไหลไปไหนมาทั้งสองอันนะตอนนี้
ส่วนจอยที่เหลืออีก4ตัวนี้ก็ให้ทำการเชื่อมต่อเหมือนกันนะฮะสรุปก็คือมันจะมีด้านซ้าย3ด้านขวา3นะครับตอนนี้ก็ผมก็ทำการเชื่อมต่อกับจอยคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด6อันนะฮะก็คือจะเป็นด้านซ้าย3อันขวา3อันแล้วก็ไฟทุกอันเนี่ยตอนนี้คือวิ่งไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากันทุกอันนะฮะตอนนี้ในขั้นตอนถัดไปนะฮะก็จะเป็นการเปิดตัว SLAM VR Server นะฮะเปิดเรียกขึ้นมาเลยมันจะขึ้น Command DOS ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็จะมีอินเทอร์เฟซที่มีตัวเลขต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะฮะไปที่ Stream VR Tracker นะครับผมให้ไปกดถูกตรงที่ Waist ตรงที่ Legs แล้วก็ Chest ครับเพื่อที่ทำให้ตัว Stream VR มองเห็น Trackerบริเวณตรงเอวตรงขาแล้วก็ตรงหน้าอกครับหลังจากที่เปิดตัว SLAM VR Server เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการเปิด SLAM VR Wrangler ออกมามันจะขึ้นออกมาเป็น Command DOS ตรงนี้แล้วก็มีอินเทอร์เฟซขึ้นมา SLAM VR Wrangler ตรงนี้นะฮะใน SLAM VR Wrangler ตรงนี้เนี่ยจะมีคำว่า Search for Joy-Con นะครับกดเข้าไปเลยครับตอนนี้ก็จะขึ้นอุปกรณ์ทั้งหมด6อุปกรณ์ที่มันมองเห็นจากการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะข้อสังเกตครับว่าเราเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ฮะให้ดูตรงที่ไฟตรงตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะมันจะขึ้นมาเป็น2จุดด้านซ้ายและด้านขวาสุดของจอยชิดปุ่ม SL และ SR แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในลักษณะของจอยที่ปรากฏภาพที่เห็นในรูปที่เราเห็นตอนนี้นะฮะมันจะบอกว่าเนี่ยเวลาเราไปแนบกับลำตัวเนี่ยให้จอยเนี่ยตั้งอยู่ในโพสิชันไหนก็คือผมให้ตัวนี้คือตั้งอยู่ในท่าลักษณะเป็นแนวนอนโดยที่เอาตัวด้านดำขึ้นข้างบนหรือหากว่าคุณอยากจะอยู่ในท่าอื่นก็ได้นะคุณก็สามารถสั่งให้มันคว่ำลงแบบนี้ก็ได้แต่ว่านี่ผมขอกลับไปเป็นท่าโพสิชันเอาด้านดำขึ้นนะฮะส่วนจอยที่เป็นตัวสีม่วงและตัวสีฟ้าเนี่ยผมมักจะเซตให้มันเป็นตัวบริเวณหน้าขานะเพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะเอาส่วนที่เป็นหน้าขาเนี่ยคือใช้2จอยอันเนี้ยเป็นแนวตั้งขึ้นอย่างนี้ตลอดครับผมทุกครั้งที่ผมติดตั้งในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการกำหนดอวัยวะแต่ละส่วนของจอยคอนโทรลเลอร์ว่าให้แต่ละตัวเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนไหนของร่างกายนะฮะขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นการกำหนดอวัยวะให้กับตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนทำหน้าที่อะไรยังไงครับผมก็จุดสังเกตก็จะมีอย่างนี้ครับคือเมื่อผมหยิบไอ้เจ้าตัวสีเหลืองมานะฮะโอเคแล้วก็ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหน้าหลังพุกมุมเลยหมุนไปหมุนมามันจะมีสังเกตฮะมันจะมีเจ้าตัวด้านซ้ายบนสุดเนี่ยตัวเลขมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะผมก็ให้ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าอกถูกต้องละเป็นหน้าอกแล้วก็วางแปะไว้ส่วนบริเวณลิ้นปี่ตรงฟรอนต์ด้านหน้าผมเองแล้วก็อีกยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็นบริเวณเอวปึ๊บตรงนี้ผมลองพลิกดูแล้วซ้ายพลิกซ้ายพลิกขวาตรงนี้มีเลขเปลี่ยนแปลงมากสุดคือเจ้าตัวด้านขวาบนโอเคตรงนี้มันเป็น left angle นะผมก็เปลี่ยนกฎใหม่ให้เป็นบริเวณเอวตำแหน่งด้านหน้า front อย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนเจ้าที่เป็นตัวสีน้ำเงินนี้ฮะผมกำหนดให้เป็นแท็กเอวนี้จะพิเศษสักหน่อยก็คือผมจะไปแปะตรงที่ด้านขวาตรงเอวของผมนะไม่ใช่ด้านหน้าของผมเพราะฉะนั้นว่าผมต้องขอเปลี่ยนตำแหน่งจากฟรอนต์ให้เปลี่ยนเป็นด้านขวาไรท์แบบนี้เป็นต้นนะฮะอวัยวะถัดมาที่ผมจะกำหนดคือบริเวณขาหน้านะฮะผมจะอยู่ในโพสิชันท่านี้นะฮะผมลองดีเทคก่อนว่าตรงนี้คืออันไหนโอเคผมเจอละตรงนี้ก็จะเป็นขาซ้ายตรงนี้ตัวนี้นะขาซ้ายด้านหน้าถูกต้องโอเคผ่านไปกำหนดตัวนี้เป็นขาขวาโอเคมันอยู่ตำแหน่งไรท์แองเกิลตรงด้านซ้ายล่างผมก็ปรับตรงนี้ให้กลายเป็นขาหน้าไรท์เลกแล้วก็ให้มันอยู่แปะตรงหน้าขาโอเคส่วนไอ้เจ้านี้ก็เป็นเจ้าตัวด้านซ้ายล่างสุดผมก็จะกำหนดกดให้มันกลายเป็นเนี่ยกำหนดกดให้เป็นข้อเท้าขวาแล้วกันไว้ตำแหน่งที่ front
แล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายและท้ายสุดเลยก็จะเป็นข้อเหลืออย่างหนึ่งคือข้อเท้าซ้ายเดฟแองเกิลหลังจากที่กำหนดอวัยวะให้กับตัวแทร็กเกอร์ของเราแล้วก็ไปที่ StreamYard นะฮะรอสักครู่แล้วตอนนี้คือผมจะไม่ได้เปิดตัวแว่นของ VR นะฮะตอนนี้ผมไปที่ StreamYard ตรงขึ้นกด3ขีดตรงนี้แล้วไปที่คำว่า Setting เราจะมารีเช็คอีกทีนึงว่าเราเปิด Overlay อะไรทิ้งไว้หรือเปล่าให้เข้าไปที่นี่ฮะโอเค Surround VR Feeder App กด On แล้วก็สำคัญก็คือ OVR Advanced Setting ตัวนี้นะฮะโอเคและอีกตัวหนึ่งก็คือไปที่ Manage Add-on ตรงนี้ครับผมสิ่งที่ต้องเปิดก็คือนะฮะ Surround VR ตรงนี้ให้เป็น On นะฮะโอเคเมื่อทำการเปิดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดแว่นแล้วก็ Restart โปรแกรม StreamVR ได้เลยครับในส่วนของสายที่มารัดลำตัวนะฮะก็เป็นสายที่แบบประดิษฐ์ดวนเห็นรอยเย็บตรงนี้ไหมฮะแล้วก็บางอันก็ซื้อมานะวิธีจะเอาตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปแนบกับลำตัวของคุณนะคือคุณดีไซน์ด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะฮะจุดต่างๆที่ผมติดตั้งก็มีดังนี้ฮะตรงที่เป็นหน้าอกเนี่ยก็คือไว้บริเวณแถวลิ้นปี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดของจอยที่เราตั้งไว้ก่อนนั้นด้วยว่าเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะฮะโอเคตรงต่อไปก็จะเป็นตรงเอวผมไว้ด้านขวาตรงหน้าขาผมตั้งขึ้นไปตั้งตรงไว้หน้าขาเช่นกันส่วนตรงข้อเท้าก็เนี่ยฮะด้านซ้ายด้านขวานะฮะจุดสังเกตครับผมทุกอันเลยก้านอนาล็อกหันออกไปทางลำตัวทุกอันเลยนะฮะโอเคครับขั้นตอนต่อไปเลยครับตอนนี้ครับเราจะมากำหนดว่าแท็กเกอร์แต่ละตัวนี้ให้อยู่อวัยวะส่วนไหนนะฮะมาที่ปุ่ม3ขีดตรงนี้โชว์ออกมาแล้วก็กดซีคำว่า setting นะฮะไปที่คำว่า controller คลิกตรงนี้แล้วจากนั้นไปที่คำว่า manage tracker นะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ไปที่ในคำว่า device slam vr human ที่เป็น colon นะแล้วก็ slash นะchess แล้วคือตรงนี้ครับเป็นบริเวณหน้าอกเราก็กำหนดกดไว้เลยคือตัว chest นี่ก็เป็น chest หน้าอกเหมือนกันเรามาดูตัวอื่นกันตรงนี้เป็นสีเขียวนะก็บอกว่าตรงนี้เป็น left foot ตรงนี้เราก็เขียนว่า left foot เจอสีเขียวอีกอันแล้วก็จะเป็น right foot กำหนดเลยให้เป็น right foot ตีนขวาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่เป็นเอวนะ waistก็กำหนดเลยให้เป็น waist นะครับตอนนี้นะครับกลับมาที่ Slam VR Server นะฮะมาเรามากำหนดตรงที่ Body Position นะฮะก็คือจะได้รู้ว่า position ของตัว Tracker ของเราเนี่ยจะอยู่ความที่ความสูงหรือว่าความต่ำของตัว Tracker เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือเราจะมาเซตอันง่ายๆเลยครับไปที่ Reset On ฮะเพื่อให้กำหนดความสูงสังเกตเลขมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือทุกครั้งที่เรามาติดตั้งตัวสลาม VR แปะลำตัวแล้วก็มาทำการรีเซ็ตตรงนี้ทุกครั้งนะฮะมาจะขั้นตอนต่อไปเลยครับตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในที่โฮมหน้าจอของโฮมของโปรแกรม Steam ฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้คือมีแท็กเกอร์จำลองทั้งหมด1 2 3 44ตัวละอยู่ตรงแสดงผลอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคฮะเพื่อให้เราเห็นตัวแท็กเกอร์ว่าทำงานอยู่หรือเปล่าฮะไปที่ปุ่ม3ขีดนี่ก็ไปที่ปุ่มคำว่า setting จากนั้นนะครับผมกดคำว่า VR Home ฮะโชตอนนี้นะฮะผมก็จะออกจากโฮมแล้วฮะตอนนี้กำลังออกนะฮะตอนนี้นะครับผมก็มาออกจากนอกบ้านผ่านสตรีมฮะตอนนี้โอเคเราก้มลงไปดูข้างล่างดีกว่าปึ๊บตอนนี้ครับเราเห็นแท็กเกอร์ครับตอนนี้คืออยู่ตำแหน่งที่สเปะสปะไปหมดเลยนะฮะตรงนี้คือแทนที่ว่าตอนนี้อยู่หน้าอกอยู่ตรงเอวแล้วข้างล่างคือบริเวณเท้านะฮะมันจะอยู่แบบสเปะสปะไปหมดเลยเราจะทำการแก้ไขยังไงบ้างในส่วนนี้นะครับผมจะอธิบายส่วนที่ผมได้ใช้งานจริงๆนะฮะขั้นตอนแรกเลยครับคือทำการรีเซ็ตให้มันชั่ว3 2 1โอเคมันก็จะรีเซ็ตค่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะก้มไปดูที่แท็กเกอร์ของผมอีกทีนึงว่าใช้ได้หรือยังนะ
โอเคตอนนี้คือแท็กเกอร์ของผมเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมาเราทำการรีเซ็ตอีกทีนึงโอเคครับผมจากนั้นนะครับเข้า VR Chat ได้เลยนะฮะกดเข้าไป Launch โอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะในเกมของ VR Chat นะฮะตอนนี้ก็คือจะอยู่ในโพสชั่นเป็น T-pose ตอนเริ่มเกมนะฮะให้เราทำการจัดท่วงท่าอะไรก่อนนะฮะไปกดปุ่ม Reset ตรงนี้นะฮะโอเค3 2 1จัดท่าให้เหมือนน้องตายพอจัดท่าอะไรที่เข้าที่เข้าทางเสร็จปุ๊บนะกดปุ่มทริกเกอร์เลยปุ๊บโอเคทีนี้น้องตายของเราก็มีชีวิตชีวาเหมือนเรามีทริกเกอร์แล้วทำการยกเอวยกเอวยกซ้ายยกขวาเตะหน้าเตะไปข้างหน้ายกเอวหันซ้ายหันขวาประมาณนี้นะฮะเมื่อเห็นน้องตายของเราเนี่ยดูอวตารของเรานะครับมันดูท่าทางบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่ควรที่จะเป็นนะฮะก็สามารถไปกดรีเซ็ตใหม่ได้นะฮะโอเคกดรีเซ็ตไป3 2 1โอเคตามนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาลองโยกจอยคอนโทรลเลอร์แต่ละส่วนแต่ละส่วนว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะฮะลองเต้นในท่ายืนทำท่าต่างๆในท่านอนทำท่านั่งเก้าอี้ลองเดินไปรอบๆจะสังเกตได้ว่าขาข้างขวานั้นเบี้ยวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลองนำไปใช้จริงใน VR Chat เมื่อเช็คว่าทำงานได้จริงใน VR Chat แล้วนะครับผมก็เตรียมตัวเข้าสู่บทต่อไปได้เลยครับครับผมสำหรับขั้นตอนนี้นะฮะจะเป็นการทำปุ่มรีเซ็ตทันใจด้วยปุ่มคอนโทรลเลอร์ของ VR ที่ท่านใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นของ HTC หรือว่าเป็นของ Oculus Quest 2นะฮะเรามาดูขั้นตอนในการทำปุ่มรีเซ็ตทันใจกันดีกว่าครับตามที่ผมได้บอกตอนต้นคลิปไปนะฮะว่าให้เตรียมโปรแกรม OVR Advanced Setting ไว้นะสามารถดาวน์โหลดได้ใน Steam นะครับผมหลังจากที่ติดตั้ง OVR Advanced Setting เรียบร้อยนะฮะไปที่ User ตรงนี้นะฮะโอเคครับหลังจากคลิก folder user ขึ้นมานะครับผมให้ไปที่ view ตรงด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วคลิกถูกตรงที่ hidden item ตรงนี้เราจะเห็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ออกมานะฮะให้ไปที่ app data ครับจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่มีคำว่าชื่อว่า roaming แล้วไปหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า advanced setting team คุณจะเจอไฟล์ทั้งหมด2ไฟล์นี้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้คือเราจะเจอไฟล์2ไฟล์ก็คือ advancedsetting.log แล้วก็ ovradvancedsetting.ini นะฮะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยจะขึ้นตรงโน้ตแพดขึ้นมาแบบนี้นะฮะให้ทำการหาโดยการกด Ctrl F แล้วเซิร์ชคำว่า keyboard keyboard กด find nextเราก็จะมาอยู่ตรงที่เขาว่าคีย์บอร์ดตรงนี้ครับเขาว่าคีย์บอร์ดช็อตคัทตรงนี้ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นหลังเครื่องหมายเท่ากับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายยกกำลังดอกจันแล้วก็มากกว่า y ส่วนช็อตคัทอันที่2นะฮะก็ให้เป็นยกกำลังดอกจันมากกว่าตัว uความหมายคืออะไรก็คือหมายความว่าให้แทนปุ่มด้วยเปรียบเสมือนให้เรากด Control Alternate Shift Y ข้างล่างก็เช่นกันครับเป็น Control Alternate Shift U นั่นเองนะฮะในความหมายตรงนี้คือ
ตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตของ SLAM VR ส่วนตรงนี้นะครับเป็นข้างล่างความหมายคือเป็นแทนด้วย Fast Reset ก็คือ Control Alternate Chip U นั่นเองเมื่อเปลี่ยนตรงนี้สำเร็จแล้วก็ทำการเซฟทับได้เลยฮะกด Ctrl S หรือว่ากดปุ่มเซฟทับได้เลยนะฮะตอนนี้กลับมาที่โฮมของสตรีมอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับที่ท่านใช้ HTC ก็เรียกเมนูมาได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใช้ Oculus Quest แต่ว่าใช้ Air Link นะฮะก็ให้ไปเลือกเกมใดเกมหนึ่งออกมาคลิกเสร็จปุ๊บไปที่คำว่า View Detail นอกจากนั้นเนี่ยจะขึ้นข้างล่างเนี่ยมีนี่ฮะไอคอน OVR Advanced Setting ก็คลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยจากนั้นไปที่คำว่า Binding รอสักครู่นะฮะโอเคพอขึ้นหน้าจอนี้เสร็จปุ๊บก็ไปที่ MISC Miss ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นถ้าหากว่าท่านที่ยังไม่ได้ Active ปุ่มอะไรนะฮะให้ไป Active ปุ่มออกมาลักษณะนี้ฮะอย่างเช่น A button อย่างเงี้ยสมมติผมยังไม่ Active ผมก็กดคลิกบวกแล้วก็ไปที่คำว่า button หลังจากนั้นก็เลือกเลือกตรงที่เนี่ยmore option ออกมานะฮะโอเคครับผมทีนี้เราจะไปกำหนดปุ่มยังไงโอเคเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะกดซิงเกิลคือกดปุ่มแค่เพียงครั้งเดียวกดดับเบิลคือดับเบิลคลิกเหมือนกดเมาส์กึกๆ2ครั้งนะฮะกดลองก็คือกดค้างสักระยะหนึ่งมันถึงทำงานกดฮิลน่าจะกดยาวกว่าลองไปสักระยะหนึ่งนะฮะทัชก็คือแค่แตะปุ่มโดยไม่ต้องกดก็ทำงานเรียบร้อยแล้วโอเคผมต้องการให้กดปุ่ม X เนี่ยดับเบิล2ครั้งเพื่อทำการรีเซ็ตค่าของตัวไทเกอร์กดที่ดินสอนี่นะแล้วจากนั้นไปที่คลิกตรงนี้ปุ๊บโอเคตอนนี้ก็คือคุณมากำหนดที่ผมเซตไว้นั่นคือ Control Alternate Chip Y นะช็อตคัทที่1ส่วนปุ่ม Y นะผมก็โอเคกดที่ดินสอผมก็เซตให้เป็นปุ่มช็อตคัทที่2ซึ่งช็อตคัทที่2ผมก็เป็น Control Alternate Chip U นั่นเองก็คือเป็น Fast Reset นะทีนี้หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนปุ่มอะไรต่างๆก็อย่าลืมเซฟ Personal Binding ด้วยนะฮะโอเคเรากดเซฟไว้นะแล้วจากนั้นเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลไปที่เมนูแล้วก็ Exit Steam VR Home ปุ๊บTracker เนี่ยที่ผมกำลังก้มไปอยู่โอ้โหสเปะสปะมากผมจึงต้องทำการรีเซ็ตใหม่ให้มันโดยการกดปุ่ม X 2ครั้งโอเคแท็กตอนนี้ผมอยู่เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะมาเข้าเกม VR Chat กันเลยดีกว่าเห็นนะฮะตอนนี้คือผมลองเดินไปเดินมานะฮะตอนนี้น้องกระต่ายก็ขาบิดเบี้ยวๆแล้วนะผมก็ทำการรีเซ็ตนะฮะโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วฮะตัวจอยคอนโทรลเลอร์มันอาจจะมีโดนคลื่นรบกวนหรือว่าเรื่องของดีเลย์ของสัญญาณนะฮะมันอาจจะทำให้ตัวแท็กเนี่ยทำงานผิดพลาดหรือว่าเกิดอาการดริฟต์ก็ต้องหมั่นรีเซ็ตเป็นประจำนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ถ้ามีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขกับการใช้ฟูบอดี้แท็กเกอร์ด้วยจอยคอนทั้งหมด5หุ่น6อันนี้นะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย